2นาทีเท่าไหร่สถิติที่ฉันกินไข่ได้10ฟอง10ฟอง2นาทีอ่ะฉันกินได้15ฟองสงสัยวันนี้จะมีคนโดนโค่นชนยังไม่ได้ปากแจ๋วทำให้ได้ก่อนเดี๋ยวค่อยพูดฉันไม่ได้แต่ปากแจ๋วนะจะลองดูปะล่ะไอ้อ้ําครับน้อยมาจับเวลาดิครับพร้อมนะครับพร้อมเริ่มได้ไอ้น้อยจุกเขาโอ้ยน้อยเลยใหญ่เลยไอ้น้อยจุกเขาไอ้น้อยใหญ่เข้าไปอีกครับโอ้ยโอ้ยเขียวเขียวเขียวอ้าวโอ้ยโดนตื้นโอ้ยอย่าไปยอมนะครับไอ้น้อยก็แข่งอะไรก็แข่งไปแต่จะแข่งกินไข่ไม่ได้นายน้อยกูจะแล้วมึงเนี่ยคอเลสเตอรอลนายน้อยอย่ายอมครับเจ๊เป็นบ้าอะไรก่อนไปแข่งกินกับเขาทำไมเนี่ยก็เจ๊ของพวกแกเนี่ยแหละไปท้าเขาแข่งก่อนอ่ะฮะไหนเล่ามาดิอ๋อคือเจ๊อ่ะไปท้าเขาแข่งเรื่องงานเขาก็เลยมาท้าเจ๊แข่งทุกจังหวะของชีวิตเดี๋ยวนะแข่งเรื่องงานคุณเหมืองอะไรนี่เขาทำงานเป็นด้วยเหรอเจ๊ก็ไม่เป็นไงไม่งั้นพ่อเขาคงไม่เป็นห่วงขนาดนี้หรอกแล้วเจ๊ไปท้าเขาแข่งทำไมก็เจ๊อยากจะพิสูจน์ฝีมือให้เขายอมรับแล้วก็เลิกดูถูกเจ๊สักทีอ่ะอ๋อเจ๊เอาจริงๆนะวันนี้ที่เขาชวนเจ๊แข่งนู่นแข่งเนี่ยก็เพื่อกลบเกลื่อนเพราะจริงๆเขากลัวว่าเจ๊จะรู้ว่าเขาเป็นคนไม่เอาไหนพี่ดูไปเหอะกินไข่เจ้นี่คือแบบไม่ไหวอ่ะเหม็นมากเลยอ่ะจริงไม่มีสมาธิทำงานเลยอ่ะโอ้โหเจ้ไม่ดมดมไปคนเดียวเดี๋ยวไปโอ้โหให้หายเหม็นก่อนนะเดี๋ยวกลับมาโอ้โหสภาพนายน้อยไหวไหมครับให้อาบเรียกรถพยาบาลไหมครับนายน้อยน้ำครับนายน้อยโอ้ยครับนายน้อยในท้องอะโปมีหลุมดำอยู่นายน้อยใจเย็นครับนายน้อยเราประมาทผู้หญิงตัวเล็กไม่ได้เลยแล้วครับนายน้อยโอ้นายน้อยผ้าครับผ้าไม่ไหวแล้วขอสูดอากาศรอดหน่อยนายน้อยลองครับนายน้อยนายน้อยครับนายน้อยระวังครับนายน้อยนายน้อยไหวไหมครับเกิดมากูเพิ่งเคยเจอคนบ้าจี้ขนาดนี้กูชวนแข่งทำงานนี่ก็บ้าจี้แข่งกับกูทุกเรื่องบ้าจี้พอกันปะวะกูได้ยินแต่อย่างน้อยวันนี้ก็เสมอกันนะครับนายน้อยไม่มีใครแพ้ใครชนะเลยนะครับกูว่านะที่เขายอมแข่งโน่นแข่งนี่กับกูวันนี้ก็เพื่อกลบเกลื่อนแหละเขาคงกลัวกูรู้ว่าจริงๆแล้วเขาทำงานไม่ได้เรื่องอันนี้ก็มีประเด็นครับนายน้อยพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้กูจะไม่หาแข่งอะไรนะกูจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องงานนัมเบอร์วัน
อ่ะไม่รู้หรอกครับว่านายน้อยคิดอะไรแต่ถ้านายน้อยจะทำอะไรอ่ะเนี่ยพร้อมที่จะช่วยไปต่อองานเข้าอ่ำดัมเบิ้ลไม่ได้เลยแบกวันเยอะน้อยแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ